สวัสดีค่ะพบกับ Anchor Kitchen อีกแล้วนะคะและในวันนี้ก็พบกับเชฟอ้วนเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้เราจะทำให้ครัวร้อนของเรานั้นเป็นเรื่องง่ายแค่หยิบมือนะคะใครว่าทำอาหารเป็นเรื่องยากเรื่องง่ายนิดเดียวจริงๆค่ะแล้ววันนี้เมนูของเรามี2เมนูเช่นเคยนะคะเมนูแรกคือซีฟู้ดกาแตงครับผมซีฟู้ดกาแตงและเมนูที่2ค่ะชิคเก้นพิคาต้าครับชิคเก้นพิคาต้านั่นเองนะคะเมนูแรกจะทำยังไงบ้างยากไหมคะวันนี้อ๋อรู้สึกว่าง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมอีกนะคะแล้วมาเริ่มวิธีทำกันดีกว่านะคะเปิดไฟเหมือนเดิมครับผมอย่างแรกที่ต้องใช้นั่นคือเนยครับเนยนะคะเอ็งเคอร์ของเราเช่นเดิมที่ทำมาจากนมโค 100% ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่หอมใหญ่สับครับผมหอมใหญ่สับใช้เยอะไหมคะประมาณช้อนหนึ่งสองช้อนครับเอาสปินาชที่เราเตรียมไว้นี่เป็นตัวนี้อันนี้แบบต้มเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะผักโขกนั่นเองนะคะผมก็มาบีบเอาน้ำออกครับแล้วก็หั่นต้มนานไหมคะตอนที่ต้มตัวผักโขกไอตัวนี้จะกัดไม่ได้ประมาณสัก10-15 นาที10-15 นาทีมันให้มันเละๆเลยนะฮะอ๋อก็คือต้มเพื่อให้ผักโขกนิ่มนิ่มเลยนะครับหลังจากนั้นนะคะเราก็นำผักโขกของเรานะคะที่ได้มาใส่กระทะผัดเช่นเดิมค่ะครับผมผัดไปเรื่อยๆผัดจนถึงขนาดไหนคะจนเริ่มสุกครับสังเกตไงคะเริ่มสุกสีของกระดาษจะเปลี่ยนเป็นสีค้ำลงอ๋อสีก็จะค้ำขึ้นนะคะนั่นก็คือเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมาตั้งพักไปก่อนเพื่อทำขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือในส่วนของซีฟู้ดครับซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดของเรานั้นมีอะไรบ้างวันที่เราเตรียมมามี3อย่างด้วยกันค่ะมีครับมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งขาวตัวนึงค่ะกุ้งขาวแล้วก็มีหอยครับหอยนะคะใช้เยอะไหมคะแต่ละตัวกุ้งประมาณตัวนี่กะได้ประมาณ30 กรัมขึ้นไป30 กรัมขึ้นไปนะคะ3 ขีดขึ้นไปนั่นเองนะคะถ้าเกิดเป็นคนชอบทานซีฟู้ดอยากจะทานเยอะๆก็ใส่เยอะได้ก็เราจะเปลี่ยนจาก3อย่างนี้เพิ่มมาเป็นหอยอื่นก็ได้แล้วก็เป็นปลาวิธีการทำในส่วนของตัวซีฟู้ดทำไงบ้างเอ่ยครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเปิดกระทะให้ร้อนใส่เนยใส่เนยนะคะเพื่อให้หอมด้วยนะคะแล้วก็ตัวเองเราเป็นหอมใหญ่ค่ะหั่นฝรั่งทานไม่ได้หลังจากนั้นครับเอาหอมใหญ่ผัดใส่ลงไปให้ใส่เสร็จแล้วใส่ซีฟู้ดใส่ซีฟู้ดทั้งหมดเลยนะคะทีเดียวครับให้สุกครับผมหลังจากนั้นทำอะไรต่อหลังจากที่เราผัดทุกอย่างสุกหมดแล้วครับพอจะตามมาด้วยครีมครีมตัวนี้เราใช้ตัวเฮฟวี่เป็นแบบรีดิวครีมค่ะครับเป็นดับเบิลเข้าดับเบิลครีมมาให้เรียบร้อยหมดแล้วก็คือตัวแองเกิลเหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวที่เข้มข้นกว่าครับยี่ใส่เยอะไหมคะใส่ประมาณหนึ่งคัพครับหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ช่วยทำให้ประหยัดเวลาขึ้นเป็นเชฟอยู่ในตำแหน่งก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าตัวครีมจนรีดิวช่วยให้มาใช้ตัวนี้รู้สึกมันเร็วขึ้นอาหารเราทำได้เสร็จเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายมากขึ้นพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อเลยกระปุกเราได้เกลือพริกไทยครับแล้วก็พริกไทยจะมีตัวเองตัวนึงเป็นชีสครับผมโซเรราชีสนะคะที่จะเป็นตัวเด็ดสำหรับเมนูนี้นะคะใส่มอสเรราชีสเยอะไหมคะจะไหมเนี่ยตามชอบเลยนะตัวนี้แล้วแต่ใครชอบชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่ไม่ต้องเยอะมากพอปานกลางนะคะพอทำใส่ในตัวซอสเสร็จแล้วนี่เราก็จะไปใส่ตอนที่โรยแล้วก็อบอีกทีเพราะว่าเมนูนี้ก็ต้องอบเช่นเคยตอนนี้เราจะเพิ่มตัวผักชานชีสด้วยเพื่อเพิ่มสีสันนะคะและหลังจากที่ทุกอย่างค่ะเสร็จสิ้นแล้วทั้ง2 อย่างเราจะเอานำมาประกอบเพื่อให้น่าทานมากยิ่งขึ้นและเสร็จสมอารมณ์หมายนะคะเตรียมจานให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปที่เราผัดเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินมากหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะใส่ตัวชีสของเราที่จุ่มเรามาเพิ่มสีสันค่ะแล้วก็ความอร่อยเพิ่มเติมกับชีสตัวนี้นะคะที่เมื่อโดนความร้อนแล้วจะมีสีหลังจากนั้นค่ะเราเอาเข้าตู้อบที่มีความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่คะ180 องศาเซลเซียสและแล้วนะคะเมนูแรกเสร็จไปอย่างสวยงามค่ะมาถึงเมนูที่2ค่ะชิคเก้นพิคาต้าชิคเก้นพิคาต้านั่นเองนะคะขั้นตอนแรกในการทำเมนูนี้นะคะนั่นคือเตรียมหมักไก่ครับไก่ที่เราใช้จะเป็นส่วนไหนคะเป็นส่วนอกครับเป็นส่วนอกนะคะใช้ประมาณชิ้นหนึ่งครับผมชิ้นหนึ่งอกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วเรานำมาทำอะไรคะเอามาสไลด์ครับเป็นแผ่นบางๆครับผมแล้วก็มาคลุกกับโอลิฟออยล์แล้วก็รสเกลือพริกไทยก็มาเตรียมตัวไข่ไข่ใช้กี่ฟองเลยประมาณ3ฟองครับ3ฟองนะคะได้ชุบง่ายๆแล้วก็ใส่พาร์เมซานชีสขอแนะนำว่าให้ใส่เยอะๆเพราะว่าเวลาเราชุบเนี่ยเราจะมันจะชีสเนี่ยกับไก่เนี่ยมันจะได้เกาะกันแต่ก่อนที่เราจะใส่ไก่นะครับเราจะต้องโปะแป้งไว้ก่อน
โปะแป้งไว้ที่ไก่ก่อนโปะแป้งที่ไก่ก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อยชุบไข่ครับผมแล้วก็ทิ้งไว้แล้วสักพักนึงเราเตรียมกระทะตั้งเตาได้เลยเพื่อที่จะทำเพื่อจะที่จะแพนเซตคือใช้การใช้น้ำมันน้อยๆเทลงไปค่ะนะถ้าเป็นดิฟไฟนี่คือการทอดใช้น้ำมันท่วมแต่ตรงนี้เราใช้แพนเซียใช้น้ำมันนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นมาทำตัวซอสนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างคะในพิกาต้าเนี่ยจะมีตัวมะเขือเทศนะคะหั่นเป็น4พาร์ทครับผมจะได้เวลาโดนความร้อนแล้วจะสุกง่ายขึ้นหลังจากนั้นก็ใช้ตัวเป็นซอสมะเขือเทศที่มีมะเขือเทศสดอยู่ข้างในนะคะขั้นตอนแรกก็คือการใส่โอลิฟออยล์นะคะแล้วก็หอมใหญ่ที่สับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ2ช้อนโต๊ะใส่เข้าไปผัดให้จนสุกนะคะก็คือผัดจนมันใสแล้วใส่อะไรต่อเทมะเขือที่เราเตรียมไว้มะเขือเทศแล้วก็เราก็จะใส่ตัวเฮิร์บเหมือนเดิมเฮิร์บตัวนี้เฮิร์บเราจะใส่ตัวทานต่อนะคะกับมะเขือที่อยู่ในกระป๋องแล้วมะเขือที่อยู่ในกระป๋องนี้ต้องใช้เนื้อมันไหมคะในสถานี้ผมใช้แต่น้ำอย่างเดียวประมาณตั้งครึ่งถ้วยได้ครับก็ต้องผัดให้ครับให้สักครู่ครับให้ตัวมะเขือเทศเนี่ยสุกเกลือพริกไทยพอมันสุกเริ่มเละอะไรเงี้ยเราก็มาใส่ตัวเครื่องปั่นค่ะหลังจากนั้นก็ปั่นครับปั่นอย่างไม่ต้องกรองแล้วต่อไปพักทิ้งไว้ค่ะพักทิ้งไว้ต่อไปจะเป็นตัวเครื่องของเรานะคะเครื่องผัดของเราจะเป็นพวกผักทั้งหลายนะค่ะอันนี้ผัดง่ายครับอันนี้ลงน้ำมันเดิมค่ะมันมันโอลิฟออยล์จากนั้นก็ใส่ตัวใส่เนยลงไปให้หอมเนยแล้วก็เริ่มใส่ถั่วตัวหอมก่อนตามด้วยพริกแดงพริกเหลืองสุกินี่กับมะเขือม่วงก็ใส่พร้อมกันได้ครับผัดสุกมากไหมคะไม่สุกมากครับตัวนี้ประมาณ 60% และก็เมื่อเราทำเสร็จทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ค่ะมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องมาทำความสวยงามให้อาหารของเราน่ากินมากยิ่งขึ้นค่ะดูซอสตัวนี้จะไม่ละเอียดมากดูจะมี texture ของเนื้อค่ะเอาละค่ะสีสันสวยงามค่ะก็ใส่นะคะที่เราผัดไว้เมื่อกี้ลงไปน่าทานมากมันคือศิลปะเราก็เอาไก่นะคะมาวางทาบลงไปนี่เลยค่ะเมนูแรกของเราหน้าตาสวยงามน่าทานมากกับเมนูนี้ซีฟู้ดกระแตงครับวันนี้ซีฟู้ดกระแตงนะคะกับเมนูที่เชฟถืออยู่นั่นคือชิคเก้นพิกาต้านะคะทานแล้วเข้ากันอร่อยสมใจแน่นอนนะคะแต่อย่าลืมค่ะวันนี้นะคะเรา2คนก็ต้องขอฝากไว้นิดนึงว่าการทำอาหารไม่ใช่เรื่องยากนะคะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวแค่คุณนั้นเดินตรงไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้คุณก็สามารถที่จะทำอาหารได้อย่างที่ใจนึกค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนค่ะกับเชฟสุดหล่อนะคะลาไปก่อนนะคะ